แต่ถ้าเป็นขาออกไปก็มีคนโทรกันมาสั่งซื้อกันเยอะครับส่งไปหลายจังหวัดภาคใต้มีทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปางออกไปทั้งนู้นก็มีมาชลบุรีอุบลแค่ทางอยุธยาปทุมก็เชียงดาวก็โทรมาสั่งกันเขาวิ่งมาเองเลยครับเขาวิ่งรถมาเอาเองนะตั้งใจมาเอายาโดยตรงเลยนู่นเชียงดาวครับโทรกันมาทุกวันเรื่อยเลยครับส่งคาแล้วส่งคาเพชรบุรีก็หลายเจ้าแล้วนะก็มีทั้งข้าราชการเนี่ยพี่มากราชการเยอะครับที่โทรมาสั่งนะพวกตำรวจพวกทหารพวกที่เขาเป็นข้าราชการใหญ่ๆโตพิษโลกทางวังทองเขาก็วิ่งมาเอาเองเลยครับอธิบายไปทุกคนเลยที่สั่งวันละ2เมตรตื่นเช้ามาก็เอา1เมตรครับก่อนนอนตอนจะเข้านอนก็เอาอีก1เมตรห้ามกินเกินครับถามลุงจงยังกินไปแล้วนะหกแข้งขาหายปวดหมดเลยว่างั้นน่ะลุงจงก็เขาบอกปวดไม่มีปวดเลย1กระปุกนี่ก็70เมตรครับ70เมตรก็ในราคา300บาทก็เราก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรแล้วแต่เราจะใส่มากใส่น้อยถ้าเราขมมากเราโตน้อยก็ได้ให้มันออกรสชาติเค็มๆนิดหน่อยให้มันดูกลมๆกันละเอียดเรียบร้อยใส่ทุกอย่างแล้วนะก็ปั้นเป็นลูกกรถ้าดีจริงก็ตากแดดสักน้อยก็ดีเหมือนกันให้หมาดๆแล้วจะปั้นเป็นลูกกรเหนียวดีเป็นก้อนแข็งดีน้อย